House of the Dragon Season 2เขาทำฉาก Opening Credits แบบใหม่โดยใช้เพลงประกอบเดิมจาก Game of Thrones Ryan Condal Showrunner ให้สัมภาษณ์ว่าฉากเปิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพรมปักแขวนผนังที่แสดงภาพประวัติศาสตร์ในชีวิตจริงที่มีชื่อว่า Bayeux Tapestryภาพนี้ปักเป็นเรื่องราวของสงครามครั้งสำคัญในยุคกลางก็คือสงครามการพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มันที่เกิดขึ้นในปี1066ก็คือประมาณ 1,000 ปีก่อนมีความกว้าง50เซนติเมตรความยาว230ฟุตหรือว่าประมาณ70เมตรยาวมากเลยค่ะบนพรมปรากฏภาพการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าฮาร์โรลด์ กอดวินสันและดยุควิลเลียมแห่งนอร์มังดีซึ่งหลังจากเอาชนะศึกได้ก็ขึ้นเป็นวิลเลียมผู้พิชิตหรือพระเจ้าวิลเลียมที่1กษัตริย์คนแรกของอังกฤษพระเจ้าวิลเลียมนี้เองที่เป็นต้นแบบของเอกอนผู้พิชิตกษัตริย์คนแรกแห่งเวสเทอรอสไรอันก็เลยนำไอเดียการบันทึกประวัติศาสตร์แบบโบราณนี้มาใช้ในฉากเปิดของซีซั่น2นี้ค่ะเรามาดูภาพปักไปทีละภาพพร้อมๆกันนะเริ่มด้วยภาพรอยเลือดบนผืนผ้าค่ะสำหรับจ๊อบนาดูว่ามันหมายถึงเรื่องราวที่กำลังจะถูกบันทึกบนผ้าผืนนี้มันถูกถักทอด้วยเลือดแล้วการที่เขาค่อยๆปักผ้าให้เราดูไปเรื่อยๆในแต่ละเหตุการณ์มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังมองเห็นภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็เลยรู้สึกว่ามันเท่มากเลยค่ะภาพแรกนี้เป็นเมืองโอเวลิเรียถ้าเราจะคุ้นๆหน้าตาก็เพราะว่ามันเหมือนกับรูปแกะสลักหินในห้องของวิเซริสแล้วก็เป็นฉากใน Opening Credits ของซีซั่นที่แล้วด้วยนะคะด้านล่างของโอเวลิเรียเป็นมังกรแล้วก็มีรูปคนนั่งคุกเข่าอยู่ด้านหน้ามังกรโดยที่มีอีกคนนึงเนี่ยถือมีดเตรียมแทงอยู่ด้านหลังอันนี้จะคิดว่าเป็นเรื่องของการทำ Blood Magic มนเลือดอาจจะต้องฆ่าบูชายันหรือว่าเสียสละชีวิตคนเพื่อให้ตัวเองสามารถควบคุมมังกรได้เพราะว่าชาววาเลเรียนแต่เดิมเนี่ยเป็นแค่คนเลี้ยงแกะนะคะแต่เมื่อพวกเขาค้นพบมังกรพวกเขาก็ใช้เวทมนต์ในการทำให้พวกมันเชื่องแต่ว่าเวทมนต์เนี่ยจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันยังคงเป็นปริศนาอยู่เพราะเห็นภาพนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างถึงจะควบคุมมังกรได้หลังจากที่ขึ้นขี่มังกรได้ค่ะชาววาเลเรียนก็เริ่มจะแผ่ขยายอำนาจออกไปผู้ขี่มังกรนับร้อยบินอยู่บนท้องฟ้าและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาววาเลเรียนกลายเป็นผู้ปกครองจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครลุกขึ้นต่อต้านได้ด้วยอำนาจแห่งมังกรภาพต่อมาเป็นผู้หญิงกำลังกอดผู้ชายคนหนึ่งที่นอนตายอยู่คิดว่านอนตายนะคะคงจะไม่ใช่แค่หลับมั้งตรงนี้จ๊อบยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าอาจจะหมายถึงการแก่งแย่งชิงดีกันระหว่างตระกูลผู้ขี่มังกรทั้งหลายในวาเลเรียหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นทาสที่ชาววาเลเรียนกดขี่ข่มเหงก็ได้คือชาววาเลเรียนนี่ก็ไม่ใช่คนดีนะยิ่งมีขุมพลังในมือยิ่งใช้บังคับขู่เข็นชาวบ้านจับเขามาเป็นทาสไปทั่วทางเอซอสภาพนี้ถ้าเกิดใครรู้ความหมายจริงๆแล้วก็ฝากบอกกันด้วยนะคะว่ากันว่าพลังที่ผิดธรรมชาติของชาววาเลเรียนทำให้จักรวรรดินี้ต้องพบกับจุดจบภาพต่อไปเกิดเหตุอาเพศที่เรียกว่า Doom of Valyria ภูเขาไฟทั้ง14ลูกระเบิดขึ้นพร้อมกันทำให้ทั้งผู้คนบนพื้นดินและมังกรที่โบยบินอยู่ในอากาศไม่มีโอกาสหนีได้ทันถูกเพลิงและควันกลืนกินจนตายตามกันไปทั้งหมดอาณาจักรวาเลเรียที่แข็งแกร่งถึงคราวล่มสลายแต่ก็ยังมีชาววาเลเรียนอยู่ครอบครัวหนึ่งที่หนีรอดออกมาได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นั่นก็คือทาร์แกเรียนค่ะและนี่ก็คือเอกอนผู้พิชิตขี่วาเลเรียนมฤตยูดำเรนิสน้องสาวขี่เมแร็กซิสและวิเซเนียขี่เวก้าใช่ละค่ะเวก้าตัวเดียวกับที่เอมอนขี่ตอนนี้นี่แหละคุณป้าแกมีชีวิตมาตั้งแต่สมัยเอกอนแล้วนะทั้ง3คนกับมังกรทั้ง3ตัวร่วมมือกันพิชิตอาณาจักรทั้ง7ได้โดยที่เรียกว่าแทบจะไร้คู่ต่อสู้คนแรกๆที่แข่งขืนต่อต้านเอกอนก็คือฮาเรนฮอร์หรือว่าแบล็คฮาเรนในภาพนี้แบล็คจริงๆค่ะดำไม่เกรียมเลยฮาเรนเป็นกษัตริย์แห่งริเวอร์แลนด์นะคะเป็นผู้สร้างปราสาทฮาเรนฮาวแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บเอกอนก็มาปั๊บ
ฮาเรนคิดว่าปราสาทฮาเรนฮาวนั้นไร้พ่ายไม่มีทางจะถูกปิดล้อมได้แน่นอนแต่เขาคิดผิดค่ะเอกอนสั่งให้เบลเลเรียนเผาทำลายปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในเวสเทอรอสแห่งนี้จนกลายเป็นซากแล้วก็ไม่มีใครในตระกูลของแบล็กฮาเรนเหลือรอดออกไปได้แต่ทำไมในภาพนี้มันมีมังกร2ตัวก็ไม่แน่ใจนะคะในศึกที่ฮาเรนฮาวนี้ตามบันทึกประวัติศาสตร์ก็มีแค่บาลเรียนตัวเดียวเองหรือว่าจะเป็นภาพของอีกศึกหนึ่งที่ชื่อว่า Field of Fire ทุ่งแห่งเพลิงรวมไปด้วยหรือเปล่าแต่ศึกนั้นก็ใช้มังกรทั้ง3ตัวพร้อมๆกันอันนี้จ๊อบก็เลยงงนิดนึงค่ะตระกูลอื่นๆได้เห็นตัวอย่างของแบล็กฮาเรนแล้วก็รู้ว่าต่อกรกับมังกรไม่ได้ก็เลยคุกเข่าสวามิภักดิ์ต่อเอกอนก่อนที่จะมีการสูญเสียเนาะด้านซ้ายนี้ก็คือเลดี้ชาร่าแล้วก็ลูกชายคิงรอนเนลแอรินแห่งเดอะเวลคนกลางคือทอร์เรนสตาร์กกษัตริย์ในแดนเหนือที่ครีเกนกับเจสซิสพูดถึงนะคะส่วนคนด้านขวาก็คือเอ็ดมันทัลลี่ผู้ที่ถูกเอกอนแต่งตั้งให้ปกครองริเวอร์แลนด์แทนแบล็กฮาเรนค่ะเมื่อยึดครองเวสเทอรอสได้สำเร็จ3พี่น้องก็ก่อตั้งราชวงศ์ทาร์แกเรียนขึ้นเป็นราชวงศ์เพียงหนึ่งเดียวของเวสเทอรอสโดยใช้ตราสัญลักษณ์มังกร3หัวที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็สร้างเมือง King's Landing ที่เคยเป็นแค่เมืองเล็กๆของชาวประมงให้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่รวมถึงสร้าง Red Keep ให้เป็นราชวังที่ยิ่งใหญ่สมฐานะเจ้าแห่งมังกรภาพนี้เป็นภาพของคิงเมกอร์ผู้เหี้ยมโหดลูกชายของเอกอนที่ตายอย่างเป็นปริศนาบนบัลลังก์เหล็กข้อมือถูกปาดคอถูกเสียบด้วยคมดาบไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเมกอร์หรือจะเป็นบัลลังก์เหล็กเองที่ไม่ยอมให้ทรราชปกครองอาณาจักรนี้ที่ใต้บัลลังก์ด้านซ้ายก็คือมังกรเวอร์มิทอร์ของคิงเจเฮริสหลานชายผู้มาสืบทอดบัลลังก์ต่อจากเมกอร์และด้านขวาคือซิลเวอร์วิงของราชินีอลิแซนน้องสาวและภรรยาของเจเฮริสทั้งสองปกครองเวสเทอรอสอย่างต่อเนื่องยาวนานมุ่งหน้าทำให้เวสเทอรอสเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศาสนาอย่างในรูปสัญลักษณ์ดาวเจ็ดแฉกทางด้านซ้ายนี้และด้านเศรษฐกิจการค้าอย่างในด้านขวาที่เราคิดว่าน่าจะเป็นรูปเงินตรานะคะคิงเจเฮริสครองราชโดยสงบจนแก่เฒ่าอย่างที่เราเห็นกันในตอนต้นของซีซั่น1เป็นภาพนี้เลยค่ะภาพของสภาใหญ่ในปี101ที่มีการโหวตว่าใครจะเป็นผู้ปกครองเวสเทอรอสระหว่างวิเซริสและเรนิสเรียงลำดับตามภาพก็คือวิเซริสเอมมาไฮเซปตันคิงเจเฮริสลอร์ดคอมมานเดอร์ไรอัมเรดไวน์คอร์ลิสและก็เรนิสค่ะซึ่งเราก็รู้ผลว่าคนที่ได้เป็นกษัตริย์ก็คือคิงวิเซริสนั่นเองต่อมาชุดเขียวขนาดนี้ต้องเป็นอลิเซนไฮทาวเวอร์แน่นอนด้านตรงข้ามกับอลิเซนในชุดดำก็คือเรนีราทั้งสองคนยืนอยู่คนละฝ่ายอย่างชัดเจนนะคะโดยที่แต่ละคนก็มีทีมเป็นของตัวเองมาดูทางทีมดำกันก่อนเรียงจากซ้ายไปขวาก็คือเดมอนเรนิสคอร์ลิสและลูกชายทั้ง3ของเรเนราเจเซริสลูเซริสจอฟฟรีย์ทางทีมเขียวเรียงจากซ้ายไปขวาเหมือนกันก็คือเฮเลนาเอกอนเอมอนคริสตันและออโต้ค่ะฝ่ายเขียวนำไปก่อน19สถาปนาให้เอกอนขึ้นนั่งบนบัลลังก์เหล็กเรียบร้อยแล้วส่วนเรเนราตอนนี้นั่งบนบัลลังก์ที่ดราก้อนสโตนในตอนแรกต่างฝ่ายต่างพยายามจะอ้างสิทธิ์อันชอบธรรมในการครองบัลลังก์ของตัวเองแล้วก็เรียกร้องให้ตระกูลต่างๆในอาณาจักรมาคุกเข่าสวามิภักดิ์ทีมเขียวใช้กาส่งข่าวส่วนทีมดำใช้มังกร2ตัวคือเวอร์แม็กซ์ของเจเซริสและอารักซ์ของลูเซริสนำสารไปให้กับสตอมส์เอนเดอะเวลและก็แดนเหนือธงสัญลักษณ์รอบๆของทั้ง2คนก็คือตระกูลต่างๆที่ทั้งคู่พยายามจะให้มาเป็นพันธมิตรค่ะภาพสุดท้ายมังกรสีเขียวตัวใหญ่นี้ก็คือเวก้าส่วนมังกรสีขาวปีกขาดก็คืออารักซ์เป็นภาพในฉากสำคัญสุดท้ายก่อนจบซีซั่น1อารักซ์โดนเวก้าคำเหมือบนั่นเองค่ะมีน้องลูกกระเด็นออกมาด้วยตัวสีดำๆเนี่ยขนาดเห็นเป็นลายผ้ายังสะเทือนใจเลยนะคะแล้วการปักก็เสร็จสิ้นลงสำหรับเนื้อหาที่ดำเนินมาจนถึงตอนนี้เหลือไว้แต่ผ้าผืนยาวที่รอที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่อจากนี้ไป
นอกจากนี้นะคะการท่องเที่ยวของไอแลนด์เหนือก็ยังเคยสร้างพรมปักแขวนในลักษณะเดียวกันนี้ให้กับซีรีส์ Game of Thrones แล้วด้วยนะเพราะ Game of Thrones เนี่ยถูกถ่ายทำที่ไอแลนด์เหนือมาเป็นเวลาเกือบ10ปีก็เลยมีความรักความผูกพันกันมากเขาก็เลยสร้างพรมปักขนาดยาว77เมตรด้วยการทอมือแบบดั้งเดิมนำเสนอเหตุการณ์สำคัญต่างๆในทุกเอพิโซดทุกซีซั่นตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอันนี้ถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูของจริงกันได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไอแลนด์เหนือหรือถ้าไม่ได้ไปก็สามารถดูแบบดิจิตอลกันได้ตามลิงก์ใน description box เลยค่ะแค่เห็นออนไลน์ก็ว้าวมากแล้วอ่ะพูดจริงๆเอาไว้เรามารอดูภาพที่เขาจะปักเพิ่มในตอนต่อๆไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทอรอสค่ะ